สวัสดีครับสวัสดีครับเราทีมงาน35 Curveball นะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ที่ชื่อว่า Life Core Bearing 43นะฮะอยู่ในซอย Bearing 43นี่คือตึกนะฮะตึกเขาซึ่งเขาก็ความจริงมันเพิ่งเสร็จได้ไม่ถึงปีเรามาเจอที่นี่ตอนแรกคือแบบแม่งตกใจเลยแบบโอ้โหขนาดนี้เลยวะเพิ่งทำเราจอดรถใหม่เลยเสร็จร้อนๆเลยผมคิดว่าตรงนี้จอดได้20คันใครที่สะดวกเอารถมาสามารถจอดที่นี่ได้เลย20คันแล้วตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถสำหรับฟู้ดทรัคของวันงานนะวันงานฟู้ดทรัคจะอยู่ตรงนี้ใครที่คิดว่าเอ้ยมาแล้วมีของกินหรือเปล่ามีของกินให้ตรงนี้อ่ะเราไปดูข้างบนกันดีกว่าประตูเราเปิดตอนบ่ายสองแต่ว่าความจริงมาก่อนนั้นได้มาแฮงเอาท์มาใครคิดว่าจะวอร์มอัพไม่ทันวงแรกสามารถวอร์มอัพไปเราไปดูข้างในไปตรงนี้จะเป็นโซนที่ให้คนได้แบบว่าดื่มโอเคปาร์ตี้ดื่มกินคุยขายของทุกอย่างขายของจะขายตรงนี้แบบพวกเมิร์ชของศิลปินกำลังอัปเดตอยู่ว่าจะมีร้านค้าอะไรมาเปิดใช่เช่นวงก็คงเอาของมาขายกันตรงนี้ครับจะตั้งวงอะไรเงี้ยก็อันไหนที่แบบยังไม่ได้ซื้อหรือว่าหากันยังไม่ได้ก็น่าจะมีในงานเนี่ยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ฮอลล์ A นะครับเป็นที่จัดงานของเราเป็นเมนหลักของเราเราจะเล่นคอนเสิร์ตกันในฮอลล์นี้นี่ครับเวทีมีระบบไฟเขาลงไว้แบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วแล้วก็จะมีข้างหลังจะมีจอวิชวลไว้ใช้สำหรับวันงานด้วยแล้วก็ลำโพง2ข้างเป็นไลน์อะเล่นะฮะใช้เป็นของ Nexo ทั้งหมดแล้วก็ซับวูเฟอร์ก็เป็นของ Nexo เหมือนกันเวทีค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากเป็นฟิลอารมณ์ประมาณแบบวงเมืองนอกก็น่าจะได้มาได้ใช้กันอนาคตผมว่าที่นี่อนาคตที่นี่คงจะได้จัดคอนเสิร์ตอีกเยอะมากเพราะว่ารถไฟฟ้ากำลังจะเสร็จตรงที่ยืนๆอยู่เนี่ยก็น่าจะประมาณแค่ตรงนี้ก็น่าจะ 4-500 คนได้ได้แบบเหลือๆนะใช่ใช่แต่ถ้าคนคือวันงานฟรีสไตล์แล้วถ้าคนอยากจะเดินเล่นข้างบนหรือว่าอะไรสามารถเดินได้นี่อยู่ข้างบนนะฮะนี่ถ้าเรามองไปข้างล่างจากข้างบนมันจะเป็นวิวอย่างนี้ความจริงคนยืนข้างบนนี่อาจจะสาวดีก็ได้นะตรงลำโพงมาดูใช่ใช่ฟรีสไตล์เลยใครอยากอยู่ข้างล่างอยากมันกันข้างล่างก็เต็มที่ใครอยากเดินขึ้นมาเล่นข้างบนคือหลักๆคือเราอยากแบบลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างที่นี่มันไม่มีสถานที่อย่างเงี้ยฉะนั้นแบบว่ามันควรจะแบบว่ามีสถานที่ใหม่ๆบ้างเปิดหูเปิดตาโอ้แล้วที่เขาดีมากมันมีกลิ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออใช่ที่นี่มันมีกลิ่นญี่ปุ่นเยอะมากคือก็ไม่แปลกเพราะว่าเจ้าของเขาที่ไอรอนมาเขาไปอยู่ที่นู่นมานานเขาก็พยายามจะสร้างที่นี่โดยที่บอกว่ามีที่นั่นโดยที่มีไลฟ์เฮาส์ที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนะแนะนำถ้าเอารถส่วนตัวมาเส้นศรีนครินทร์ดีกว่าเพราะว่ามันกลับรถทีเดียวถึงเลยเพราะมันไอสถานที่มันอยู่ปากซอยแบริ่งที่มันเชื่อมต่อกับถนนศรีนครินทร์เลยถ้ามาจากรถไฟฟ้ามาจากรถไฟฟ้าจะลงสถานีแบริ่งแล้วเราก็จะมีรถสองแถวไว้คอยบริการตั้งแต่ประมาณบ่ายสองมีจบถึงบ่ายสี่เพราะเราคิดว่าคนคงไม่มาหลังนั้นแต่ถ้าสมมติว่ารถไฟฟ้าไอสองแถวหมดก็มีวินมอไซค์อะไรแล้วก็นั่งวินมอไซค์มา10นาทีถึงตอนนี้บัตรยังมีขายอยู่นะฮะถ้าตามที่เราคิดว่า500คนตอนนี้บัตรเหลือประมาณ200ถ้าใครอยากจะมาก็มาได้เลยก็50มาได้เลยก็ซื้อบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนนะครับส่วนลิงก์อะไรพวกนี้ก็หาไม่ยากอยู่ในตามอีเวนต์เพจก็มีหรือว่าที่ฮาริคุนซาโบหรือว่าในเพจนี้ก็มีแต่ละวงหรือว่าเพจไอ้ Certified Curveball ก็มีโพสต์อยู่ว่าลิงก์ซื้อบัตรราคาตอนนี้มัน 1,000บัตรราคา 1,000 ใช่แล้วก็3คนถ้า3คนจะเป็นคนละ900ซื้อพร้อมกันในนั้นจะมีโปรโมชั่นอยู่ในนั้นว่าซื้อพร้อมกัน3คนจะได้ราคาเหลือใบละ900บาทใช่หน้างานก็ 1,000 บาทเหมือนกันถ้าใครใส่ใจว่าหน้าประตูมีบัตรขายหน้าประตูใช่เราคงต้องลาไปประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันวันงานนะเจอวันที่18มาบ๊ายบายเจอกันครับ